with me สิ่งดีๆรออยู่เราสังเกตจากเนื้อหมูนะมันเริ่มมีสีแดงๆน้อยลงเนี่ยนะแสดงว่ามันเริ่มสุกนะคะการทอดน้ำมันเขาเรียกผัดเนื้อสัตว์อ่ะในอันนี้สไตล์เกลนะคือถ้าเราผัดนานเกินไปมันจะทำให้ก้อนเนื้อแข็งไม่นุ่มบางคนเข้าไปแช่ก่อนนะเอาไปหมักใช่ไหมใช่อยากให้มันนุ่มๆแต่นี่น้ำมันดีนะค่ะไม่แข็งเลยไปทดสอบมาแล้วจริงดิความแตกต่างเดี๋ยวคุณผู้ชมรอติดตามชมกันได้นะเขาบอกว่าเทสระหว่างน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันพืชที่เราใช้ประจำกับใช้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยเวลาใช้ซ้ำเนี่ยสีแตกต่างกันเลยน้ำมันถั่วเหลืองนี่จะดำปิดปีแปลงร่างเปลี่ยนสภาพดำแล้วทีนี้คุณผู้ชมลองคิดดูถ้าเข้าไปในร่างกายเราจะเกิดอะไรขึ้นแต่น้ำมันมะพร้าวไม่เปลี่ยนสีเลยใช่อ่อนนุ่มละมุนแล้วก็กลิ่นหอมกระหล่ำนะคะเขาเคยอ่านหนังสือบอกว่ากินสุกดีกว่ากินดิบบางคนที่ชอบทานดิบๆนะอันตรายฮะอย่างเนี้ยต้มก็ได้ผัดก็ได้กินสุกดีกว่ากินดิบใช่แล้วก็ก่อนที่นำมาปรุงอาหารก็แช่น้ำสักล้างสองรอบนิดหนึ่งก่อนเพราะว่าตามกลีบมันจะมีพวกยานู่นยานี่หรือไม่ก็สิ่งสกปรกซ่อนอยู่เพราะมันเติบโตทีละใบใช่ไหมนะค่อยห่อขึ้นทีละใบมันก็จะมีความสกปรกอาจจะมีพวกไข่เชื้อไปยุ่งแย่เลย เราก็ต้องล้างผักทุกอย่างต้องล้างหมดล้างด้วยน้ำด่างด้วยนะล้างด้วยน้ำด่างเขาล้างผักด้วยน้ำด่างกันนี่ไง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 กรอบเห็นไหมเดี๋ยวกันถอยนี่ยิ่งไม่ค่อยแม่นอยู่ก็จะมาเป็นลูกมืออยู่พอผักคือนี่ยังไม่ถึงเส้นนะอยู่แค่ผักอย่างเดียวเราเอานี่ไอ้นี่มันสตรอเบอรี่นี่มะเขือเทศมะเขือเทศเหรอมะเขือเทศปรุงรสด้วยน้ำปลาเห็นไหมพี่จะถนัดแค่น้ำปลาแอนด์น้ำตาลเมนูแต่ละเมนูของพี่มิเกลจะไม่มีผงชูรสครัวล็อกกันโลไม่ใช้ช้อนนะใช้หยิบนี่หนึ่งหยิบนี่คือเคล็ดลับความอร่อยนะอีกหนึ่งอย่างหลังจากที่ทำไมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่ก็คือเคล็ดลับความสะอาดเช่นเดียวกันนะไม่ใช่ใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะคะคือกินเสร็จแล้วหนูไม่เข้าห้องน้ำใช่ไหมหรือยังไงเดี๋ยวต้องเตรียมไว้ก่อนใช่ไหมหรือยังไงเขาอินเสิร์ตหน่อยเขายังไม่ได้อินเสิร์ตกับมั่นใจแค่แต่ก็คนเขายังไม่ได้อินเสิร์ตหรอขอดูอาชิมชิมอาชิมชิมชิมขอชิมตามจริงนะเอาตามจริงจริงไม่โกรธแม่อร่อยก็บอกแม่อร่อยเลยใช่จ้ะเป็นไงเส้นมันแยกไปไหมประเดี๋ยวจริงนะอาชิมเสิร์ตฝรั่งนั่นแหละฝรั่งนี่นะครับชอบอยู่ในอุณหภูมิเย็นๆเกิดในอุณหภูมิเย็นตั้งแต่เด็กนี่นะครับผิวเขาทนความเย็นได้ไม่เหมือนคนเอเชียแต่ถ้าเขามาตากแดดที่เมืองไทยเนี่ยฝ้าเขาจะขึ้นเร็วมากบางคนกลายเป็นเพราะมันไม่อิ่มตัวไงไม่อิ่มตัวก็ทำปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระได้ง่ายมะเร็งผิวนะมะเร็งผิวเขาถึงเป็นมากกว่าคนไทยเยอะคนไทยผิวแข็งแรงกว่าเยอะด้วยผลว่าเราโตกับความร้อนเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าน้ำมันมะพร้าวโตความร้อนเหมาะแก่การโดนความร้อนดังนั้นมันก็เป็นน้ำมันที่เหมาะที่สุดกับการปรุงอาหารต่างจากน้ำมันอย่างอื่นที่เขาไม่ชอบความร้อนไปบังคับให้เขาโดนความร้อนเขาก็กลายสภาพทีนี้มาโอเคเราเข้าใจแล้วทีนี้มาถึงเรื่องของต่างประเทศที่อาจารย์เคยพูดในรายการไปเกียวก็ได้ดูนะบอกว่ามันมีการโจมตีตั้งแต่สมัยก่อนใช่เมื่อก่อนนี้เราเกียวก็ทำได้บ้านเราก็จะกินน้ำมันหมูใช่ครับเด็กๆนี่อร่อยมากเลยครับมีน้ำมันหมูแต่น้ำมันมะพร้าวนี่เกียวก็ไม่ค่อยได้สันทัดตั้งแต่เด็กนะเราเป็นกะทิไงกะทิก็คือน้ำมันมะพร้าวแต่เราทานกะทิกะทินี่เป็นส่วนต้นตำรับนะครับที่นำมาผลิตเป็นน้ำมันมะพร้าวนะครับน้ำมันมะพร้าวก็มาจากกะทิกะทิ4ส่วนได้น้ำมันมะพร้าว1ส่วนถ้าอยากจะกินน้ำมันมะพร้าว1ช้อนโต๊ะก็ต้องมากินน้ำกะทิ4ช้อนโต๊ะอาจารย์เคยเห็นมะพร้าวกะทิมั้ยฮะครับที่แบบว่ามันเยิ้มออกมาจากเนื้อเลยอ่ะใช่แล้วเราตักใส่น้ำตาลนะตักทานเป็นขนมได้เลยใช่ครับอันนั้นคือน้ำมันของมันก็คือน้ำมันของมันเพียวๆเลยนะครับทีนี้ผมก็อยากจะบอกว่า
แต่แบบนั้นเนี่ยอ้วนไหมอ่ะมีน้ำตาลไหมครับเออใช่ถ้ามีน้ำตาลก็ต้องอ้วนแล้วไม่ใช่แค่น้ำมันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะสกัดไม่เอาน้ำตาลเอาเฉพาะน้ำมันอย่างเดียวแต่เนื้อมะพร้าวมันก็มีรสหวานหวานติดติดอย่างเงี้ยนะมีทีนี้ที่น่าแปลกก็คือว่าที่เราพยายามบอกว่าเดี๋ยวนี้คนก็ทานมะพร้าวเยอะขึ้นเดี๋ยวนี้ขาดตลาดนะครับของไม่ค่อยมีแต่ที่ของที่เราทำคือแมเนเจอร์นี่นะครับเราไปทำต่างจากทุกระบบที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้คือได้รับนวัตกรรมรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติรายเดียวนะครับดีจังเลยทีนี้รายอื่นเนี่ยเขาก็ใช้วิธีหมักบ้างแค่จุลินทรีย์หมักซึ่งทิ้งไว้ก็จะเปรี้ยวเพราะจุลินทรีย์มันค่อยๆกินเข้าไปตอนแรกก็จะไม่รู้ด้วยว่าสกัดเย็นอีกหน่อยเราก็คงต้องทำโค้งๆแล้วก็จะไม่รู้มันเปรี้ยวมันเปรี้ยวแล้วก็ทำให้เสียได้แบบที่สองก็คือว่าใช้บีบแต่บีบเนี่ยมันก็จะเจือไม่ใช่น้ำมันอย่างเดียวนะครับมันก็จะน้ำมันที่หนืดหน่อยน้ำมันมะพร้าวของเมเนเจอร์เนี่ยใช้วิธีเหวี่ยงแยกความหนาแน่นภาษาอังกฤษเรียกว่า centrifugal คือแยกชั้นเลยรู้ว่าอะไรก็ตามที่ไม่ใช่น้ำมันที่เป็นความหนาแน่นนี้กระจัดออกให้หมดเหลือแค่น้ำมันเหมือนเราทำวิทยาศาสตร์ครับผลก็คือไงรู้ไหมแบบเดียวกันผลก็คือน้ำมันมะพร้าวชนิดนี้เนี่ยได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและเกษตรขององค์การสหประชาชาติว่าเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพดีที่สุดอิ่มตัวที่สุดมีกรดไขมันสายปานกลางมากที่สุดถึงขนาดไหนรู้ไหมครับถ้าคุณมิเกลเอา2แก้วมานี่นะครับน้ำมันมะพร้าวยี่ห้ออื่นใช้วิธีบีบกับน้ำมะพร้าวที่ใช้วิธีเหวี่ยงนี่นะครับให้จุ่มไปเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าน้ำมะพร้าวที่เราทำจากระบบเหวี่ยงเนี่ยมันน้ำหรือน้ำมันเห็นแล้ววันนั้นยังตกใจเลยกำลังทอดๆอยู่ก็เอาน้ำมันใส่กระทะแล้วเราก็คุยเนาะเราหันไปเอ้าหนูทำไมไม่เติมน้ำมันนี่มันน้ำเอาน้ำมาใส่ทำไมจะไม่รู้เลยน้องบอกนั่นน่ะน้ำมันแล้วใช่ครับมันละเอียดขนาดนั้นจนกระทั่งเราไม่เห็นความหนืดที่มันปะปนไปอย่างนี้มันละเอียดมากจนกระทั่งการกลืนเนี่ยเราเคยเทส200คนนะครับไม่ให้รู้เลยว่าน้ำมะพร้าวแบบบีบแล้วก็จุลินทรีย์หมักแล้วก็สกัดเย็นแบบเหวี่ยงเนี่ยคนชอบรสชาติไหนสามารถกลืนได้ง่ายเพราะมันละเอียดมากกว่ากันปรากฏทุกคน 80% เลือกอันแบบระบบเหวี่ยงคือมันสกัดอย่างอื่นทิ้งไปหมดละเอียดมากมันก็เลยดื่มง่ายกว่ายี่ห้อส่วนคุกกิ้งออยล์ปรุงอาหารเนี่ยยิ่งแล้วอย่าหาในตลาดแทบไม่ได้ใช่หายากมากมากเลยนะครับเขาทำยังไงรู้ไหมครับเขาก็ใช้หลังจากเหวี่ยงแยกความหนานั้นแล้วมันก็จะเหลือเนื้อมะพร้าวอยู่นะครับเพราะว่าเราเหวี่ยงเอาเฉพาะน้ำมันนะครับก็เอาเนื้อเนี่ยมาอบไล่ควันไล่กลิ่นมะพร้าวเพราะว่าน้ำมะพร้าวสกัดเย็นจะมีกลิ่นไล่ควันไล่กลิ่นแล้วนี่นะครับแล้วก็มาเหวี่ยงใหม่ก็จะได้น้ำมันชุดที่2รอบ2รอบ2เนี่ยเป็นน้ำมันชั้นที่2ก็คือว่าเกรดต่ำกว่าแต่ว่าอิ่มตัวเหมือนกันมีกรดไขมันสายปานกลางสูงกว่าน้ำมันทุกยี่ห้อเหมือนกันแต่ว่าไม่มีกลิ่นแล้วไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นมะพร้าวเหลือเลยซึ่งดีมากกับการทำอาหารโอ้มันไม่รู้สึกเลยแต่ข้อสำคัญก็คือว่าเราทอดอะไรปุ๊บกลิ่นอาหารเนี่ยมันจะมะพร้าวหมดเลยมันจะเป็นกลิ่นของอาหารวันนั้นน่ะอย่างวันนั้นเกลทอดข้าวโพดเงี้ยครับกลิ่นก็เป็นกลิ่นข้าวโพดไม่มีกลิ่นมะพร้าวไม่มีกลิ่นมะพร้าวเหลือเลยแต่ข้อสำคัญก็คือว่ามันไม่ก่อโทษให้กับร่างกายเทียบกับน้ำมันอย่างอื่นและที่สำคัญก็คือว่าเมื่อน้ำมะพร้าวเอาไปทอดเสร็จแล้วนี่นะครับเมื่อเทียบกับน้ำมันถั่วเหลืองจะเห็นเลยใช่โดยเฉพาะทอดกับปลาท่องโกนะครับทอดด้วยไฟแรงสูงสีมันคนละเรื่องเลยอ่ะไม่เกี่ยวอันนั้นมันจะออกเป็นแบบน้ำตาลเข้มๆเลยเข้มๆแต่น้ำมันมะพร้าวจะแบบเหลืองอ่อนมันจะต่างกันมากเหลืองท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 องสวยใช่สวยมันจะสีสวยมากเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยมาดื่มมาปรุงอาหารเพื่อดีต่อสุขภาพเก็บได้อย่างนั้นเก็บได้ประมาณกี่วันโอ้ไม่เคยสำรวจแต่บางคนเขาก็ว่า2วันบางคนเขาก็ว่าวันนานกว่านั้นบางคนก็ว่าบางทีก็ไม่ได้เพราะอะไรอ่ะคนเราเนี่ยได้ของไปแล้วเนี่ยไม่ได้กลับบ้านเฉียวถูกไหมของพวกนี้มีของตลอดตลอดก่อน1ชั่วโมงถึงหรืออะไรเงี้ยถ้าผ่านไปประมาณกะทิเนี่ยนะถ้าผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงไม่ควรเก็บต้องฟรีอยู่ไม่ได้เพราะเขาเริ่มปฏิกิริยาแล้วคุณ1คุณทันเนี่ยผ่านเครื่องความร้อนก็มี2การเดินแกว่งของอะไรที่เกิดแกว่งจะต้องเกิดความร้อนเป็นชั่วโมงก็คุณแดดไปอีกแล้วกลับถึงบ้านคุณไม่เก็บเชียวคุณยังไปนั่งคุยอีกแล้วโทรศัพท์อย่างนี้ไวไหมฟรีเดียวคุณคุยโทรศัพท์จบของไม่เข้าตู้ฟรีบางคนว่าเอ้ยเอาไว้ตู้ธรรมดาก่อนเดี๋ยวทำแล้วตั้งเตรียมของแล้วโทรศัพท์มากิ้งเรียบร้อยลืมอย่างนั้นก็คือควรจะมีตะกร้ามาเก็บ
เอาไปเหมือนแช่แข็งก่อนกลับบ้านหน่อยใช่จะดีกว่าจะดีกว่าอร่อยรับรองไม่มีศูนย์สลายก็มันโอกาสคือช้าไม่เท่าว่าไม่ศูนย์แต่ว่าเสียไหมเสียแต่ช้าแต่80นี่ไม่ไหวมั้งพี่ไม่ไหวโลละ80เนี่ยมะพร้าวบ้านเราไม่ไหวแล้วจะทำไมเพราะเราไม่ได้ปลูกชาวบ้านบางทีนะที่บ้านมีต้นมะพร้าวแต่ไม่เอาลงมากินไม่ได้ทำไมอ่ะแห้งตายคาต้นสูงเกินไปก็มีต้นมะพร้าวตายคาต้นก็มีก็เลยต้องรับอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็ต้องรับแทนเขาอย่างนี้แล้วอย่างนี้ราคาต้นทุนมา70ตอนต้นทุน70แล้วเขาบอกว่ามันแพงเพราะอะไรค่าขนส่งเขาขนส่งหนึ่งเขาส่งมาจากอะไรน้ำมันรถค่าแรงค่าแรงแพงแล้วกว่าจะมาสมมติเรามะพร้าวเราขอเอาทางใต้เราไม่ใช้มะพร้าวแถวบ้านมะพร้าวบ้านโอกาสได้เยอะแล้วถามว่าทางใต้มามีค่าอะไรบ้างค่าเก็บเรามีค่าเก็บค่าเก็บลูกมะพร้าวแล้วส่งมาล่ะค่าแรงของคนงานที่เอาขึ้นรถค่าแรงค่าน้ำมันรถค่าอะไรกว่าจะถึงมือมีบาทะนั่นแหละรวมเป็นค่าขนส่งมาถึงมือเรา70บาทถ้ามาถึงนี่นะมาถึงเป็นลูกที่มีกะลานะมากระจ้างเขากระเทาะอีกนะกระเทาะออกมาอีกพอเรากระเทาะออกมาเสร็จเนี่ยค่าจ้างกระเทาะโลทั้งต่อนี้ไอ้ต่อโลเท่าไหร่2บาทหรือ3บาทไม่แน่ใจโอ้ก็ข้าวเปลือกออกนะนี่ก็ต้นทุนละเยอะแล้วใช่ไหมโอเคได้ความรู้มากมายขอบคุณมากบอกก่อนชื่ออะไรสุพนิษฐ์กำทองสุพนิษฐ์กำทองใช่ขอบคุณมากค่ะพระเจ้าขายดีดีนะพี่ขอให้ขายดีขอให้ขายดีทำใจมากแล้วเขาใหม่ก่อนทำใจไม่ได้ยินทำใจแล้วไม่แค่ไหนแค่นั้นแต่เกลกำลังจะบอกว่าถ้าคนไทยเราหันกลับมาทานอาหารที่มันผสมพวกนมพวกแป้งน้อยลงแล้วกลับมาที่ธรรมชาตินมก็เป็นนะถ้ากลับมาใช้มะพร้าวแบบดั้งเดิมแบบสุโขทัยได้อาหารอร่อยด้วยไม่เป็นอะไรเลยน้องไม่เป็นมะเร็งนะสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เป็นมะเร็งมาเสกมะเร็งมาตุ้มไม่ผสมอะไรเลยนะครับสามารถทำให้ตัวทารกนี่สะอาดเอี่ยมอ่องไม่ค่อยมีไขมันไม่มีไขติดไม่มีไขมันแม่ไม่เย็นแต่ว่าขึ้นใจขอบคุณมากติดตามรายการมาโดยตลอดเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเทปหน้านะครับไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือไม่แต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือเราอยากให้เห็นว่าสรรพสิ่งที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยถ้ามันลดราคาลงมาสักนิดหนึ่งนะแม่เจ้ามันจะกลายเป็นสวรรค์ของมวลมนุษยชาติจริงเลยนอกเหนือจากความอิ่มอร่อยแล้วยังมีเรื่องของการรักษาสุขภาพดูแลร่างกายตามธรรมชาติไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยเจอกันเทปหน้านะคะวันนี้ขอให้พระเจ้าคุ้มครองสวัสดีค่ะThank you.
Come with me สิ่งดีๆรออยู่